เมื่อเราดื้อดึงไม่เชื่อฟังปฏิเสธและกบฏต่อพระองค์พระองค์จะทรงทิ้งเราไหม CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมวีรวุฒิหงษาวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมเนหะมีบทที่9ข้อ19ถึง31เนหะมีบทที่9ข้อ19ถึง31ด้วยพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ทรงละทิ้งเขาในถิ่นทุรกันดารเสาเมฆซึ่งนำเขาในกลางวันไม่ได้พรากจากเขาไปหรือเสาเพลิงในกลางคืนซึ่งให้แสงแก่เขาตามทางซึ่งเขาควรจะไปก็ไม่ได้ขาดไปพระองค์ประทานพระวิญญาณให้สั่งสอนเขาและไม่ได้ทรงยับยั้งมานาของพระองค์เสียจากปากของเขาทั้งหลายและประทานน้ำแก้ความกระหายของเขาพระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดาร40ปีและเขาไม่ขาดสิ่งใดเลยเสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวิ่นและเท้าของเขาไม่ได้บวมและยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมอบราชอาณาจักรและชนชาติทั้งหลายแก่เขาและทรงจัดสรรให้เขาตามเขตแดนเขาจึงได้ยึดแผ่นดินแห่งซีโฮนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบนและแผ่นดินของโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชานพระองค์ทรงทวีเชื้อสายของเขาอย่างดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงนำเขาเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระองค์ตรัสสั่งบรรพบุรุษของเขาให้เข้าไปยึดนั้นเชื้อสายเหล่านั้นจึงเข้าไปและยึดแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงปราบปรามชาวแผ่นดินนั้นคือคนคานาอันให้พ้นหน้าเขาและทรงมอบคนเหล่านั้นไว้ในมือของเขาพร้อมกับกษัตริย์และชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นให้ทำแก่คนเหล่านั้นตามชอบใจเขาและเขาจึงเข้ายึดเมืองที่มีป้อมและแผ่นดินอุดมและถือกรรมสิทธิ์บ้านเรือนซึ่งเต็มด้วยของดีทุกอย่างทั้งที่ขังน้ำซึ่งสกัดไว้สวนองุ่นสวนมะกอกและต้นไม้ผลมากมายเขาจึงได้กินอิ่มสมบูรณ์และปีติยินดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แม้กระนั้นเขายังดื้อและกบฏต่อพระองค์เหวี่ยงธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้เบื้องหลังและได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์ผู้ได้ตักเตือนเขาเพื่อให้เขากลับมาหาพระองค์และเขาทำการหมิ่นประมาทอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมอบเขาไว้ในมือศัตรูของเขาผู้ทำให้เขาทนทุกข์และในเวลาแห่งการทนทุกข์ของเขานั้นเขาร้องทูลต่อพระองค์และพระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์พระองค์ได้ประทานพวกผู้ช่วยแก่เขาผู้ได้ช่วยเขาให้พ้นจากมือศัตรูของเขาตามพระกรุณาเหลือล้นของพระองค์แต่เมื่อเขาพักสงบแล้วเขาก็ทำความชั่วต่อพระพักพระองค์อีกพระองค์จึงทรงปล่อยเขาไว้ในมือศัตรูของเขาศัตรูจึงได้ปกครองเขาถึงกระนั้นเมื่อเขาหันมาร้องทูลต่อพระองค์พระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงช่วยกู้เขาไว้หลายครั้งหลายหนตามพระกรุณาของพระองค์และพระองค์ทรงตักเตือนเขาเพื่อว่าจะทรงหันเขาให้กลับมาสู่ธรรมบัญญัติของพระองค์แต่เขาก็ยังประพฤติอย่างเย่อหยิ่งอวดดีไม่ยอมเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์แต่ได้ทำผิดต่อกฎหมายของพระองค์อันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมนุษย์จะดำรงชีพอยู่ได้และได้หันบ่าดื้อและคอแข็งเข้าสู้และไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ทรงอดทนกับเขาอยู่หลายปีและทรงเตือนเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์เขาก็ยังไม่เงี่ยหูฟังเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือของชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นถึงกระนั้นด้วยพระกรุณาเหลือล้นของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำให้เขาพินาศหรือละทิ้งเขาเสียเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีพระคุณและพระกรุณานะครับในข้อ19ถึงข้อที่23นะครับพูดถึงว่าพระเจ้าทรงอวยพรนำเขาอย่างไรบ้างนะครับพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระเจ้าสั่งสอนเขามิได้ยับยั้งมานานะครับอาหารก็มีให้เขาที่จะรับประทานตลอดเส้นทางการเดินของเขานะครับและก็พระเจ้าทรงชุบเลี้ยงเขาในถิ่นทุรกันดาร40ปีและเขามิได้ขาดสิ่งใดเลยเสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวิ่นและเท้าของเขามิได้บวมพี่น้องครับนี่ก็เป็นการอัศจรรย์เนาะเป็นไปได้ยังไงนะครับในการเดิน40ปีเสื้อผ้าไม่ขาดเลยนะครับไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยเพราะว่าร้านก็ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ก็เป็นการสัจจันทร์ของพระเจ้าคือเขาไม่จำเป็นนะฮะจะต้องซื้อและเท้าของเขาไม่ได้บวมนะครับในขณะที่เดินตลอดนะฮะหลายปี
ใน40ปีนั้นเท้าเขาไม่ได้บวมเลยนะครับไม่ได้เจ็บเท้านี่ก็เป็นการสัจจันอีกนะครับและข้อ22และพระองค์ทรงมอบราชอาณาจักรและชนชาติทั้งหลายแก่เขานะครับแล้วก็พูดถึงทรงปันให้เขาตามเขตแดนนะครับและพูดถึงการมอบแผ่นดินให้กับเขาในข้อ23พระองค์ทรงทวีเชื้อสายของเขายังดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์นะครับมีจำนวนของลูกหลานนะครับเป็นจำนวนมากนะครับและเขาก็เข้าไปยึดแผ่นดินนั้นนะครับพระองค์ก็มอบแผ่นดินนั้นให้กับเขานะครับแต่ในข้อที่26นะครับถึงข้อที่28นั้นก็พูดถึงความดื้อดึงและได้กบฏของชนชาติอิสราเอลเนี่ยต่อพระเจ้าของเขานะครับในข้อ26ถึงกระนั้นก็ดีเขาดื้อและได้กบฏต่อพระองค์นะเวียงทำบัญญัติของพระองค์ไว้เบื้องหลังและได้ฆ่าผู้เผยวจนะของพระองค์ซึ่งตักเตือนเขานะครับเขาได้ทำการหมิ่นประมาทอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมอบเขาไว้ในมือศัตรูของเขาผู้ซึ่งกระทำให้เขาทนทุกข์และในเวลาแห่งการทนทุกข์ของเขานั้นเขาร้องทูลพระองค์และพระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์พระองค์ได้ประทานบรรดาผู้ช่วยแก่เขาผู้ช่วยเขาให้พ้นจากมือศัตรูของเขาตามพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์นะครับคือคนอิสราเอลนะครับชนชาติอิสราเอลชนชาติยิวเนี่ยเมื่อเขาได้รับพระพรของพระเจ้าได้การช่วยกู้ของพระเจ้าได้การอวยพรให้มีแผ่นดินมั่นคงมีที่อยู่อาศัยอย่างดีแล้วนะครับเมื่อความสุขสบายมาถึงนะครับเขาก็กบฏต่อพระเจ้านะครับไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าจิตใจได้ห่างเหินออกไปไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามนะครับก็เริ่มจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์นะฮะเกิดขึ้นนะครับมีการเอารัดเอาเปรียบนะครับมีการข่มเหงนะครับมีการฆ่ากันหรือมีการยัดเงินใต้โต๊ะเพื่อจะได้ตำแหน่งอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยก็เลยมีความบาปมากมายเกิดขึ้นในที่สุดพระเจ้าก็เลยปล่อยให้เขาแพ้สงครามให้ไปอยู่ในมือของศัตรูในช่วงของเนฮามีนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับที่ชนชาติอิสราเอลนะครับได้แพ้สงครามเนี่ยเป็นเฉลยนะครับแต่ในช่วงของเนฮามีนะครับก็ได้นำกลุ่มหนึ่งกลับมาเพื่อจะสร้างกำแพงเมืองนะครับเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้น่ะเขาก็เห็นชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าปล่อยให้เขานะครับแพ้สงครามนะครับไปเป็นเฉลยตกอยู่ใต้อำนาจของคนอื่นแต่ในข้อที่28นั้นสาเหตุที่พูดถึงเกี่ยวกับว่าเขาได้กระทำชั่วน่ะหลักๆใหญ่ๆเลยคือว่าเมื่อเขาพักสงบแล้วนะครับเมื่อเขาอยู่ดีกินดีพักสงบไม่จำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากมายนะช่วงเวลาเหล่านั้นแหละเป็นช่วงที่เขาห่างเหินห่างใจของเขาห่างออกไปจากทางของพระเจ้านะครับก็เป็นเหตุให้เขานำไปสู่ปัญหามากมายนะของเขาแพ้สงครามในพระคัมภีร์นะครับได้พูดถึงพระเจ้าได้ทรงตักเตือนเขานะครับ อย่างเช่นในฮีบรูบทที่12ก็6เนี่ยนะครับได้พูดถึงพระองค์ผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีคนนั้นนะครับว่าคนอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าถือว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเขาทำบาปเขาไม่เชื่อฟังนะครับพระเจ้าก็ส่งกองทัพมาโจมตีเขาแพ้สงครามนั่นเป็นการเคี่ยนตีของพระเจ้านะครับเพื่อให้ใจเขากลับหันมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าบางครั้งพระเจ้ายอมให้เรานะครับที่จะสูญเสียนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยหรือว่าการแพ้สงครามแน่นอนตอนนั้นต้องมีคนตายนะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับและเพื่อที่จิตวิญญาณจิตใจเราจะหันกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าให้คุณค่าจิตวิญญาณจิตใจเราสูงมากบางครั้งพระเจ้ายอมให้เราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะดึงใจของเรากลับมาฮีบรูบทที่12ข้อ10เพราะบิดาที่มนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อเราจะกลับมาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องครับเพราะว่าการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างถูกต้องในโลกนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเราจะพร้อมเมื่อเรากลับไปสู่สวรรค์ของพระเจ้านะครับเราจะดำเนินชีวิตอย่างดีอย่างถูกต้องกับพระเจ้านะครับเรากำลังเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตแบบคนสวรรค์ของพระเจ้าเมื่อขณะเราอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพระเจ้าก็จะ
ดึงใจของเรากลับมาบางครั้งก็เกิดการตีสอนเรานะครับเพื่อให้เรากลับมาหาพระเจ้าเหมือนกับคนอิสราเอลที่โดนนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาและกรุณานะครับในข้อ31ถึงกระนั้นด้วยพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำให้เขาพินาศหรือละทิ้งเขาเสียเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาและพระกรุณาทำไมพระเจ้าตีสอนเราเพื่อให้เรากลับมาหาพระเจ้าเพื่อเราจะไม่หลงไปเราจะไม่ถูกทิ้งนะครับหรือเราจะไม่เดินไปสู่ความตายนะครับพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตอยู่พระเจ้าทรงพระกรุณามากแม้อิสราเอลจะดื้อไม่เชื่อฟังขาดความเชื่อขี้บ่นปฏิเสธและกบฏต่อพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ทิ้งเขายังทรงนำเขาอย่างอัศจรรย์ยังตามเขาเพราะพระเจ้าทรงมีพระกรุณาและเมตตาเราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงครับพี่น้องครับจงร้องทูลพระเจ้าในเวลาคับขันด้วยพระกรุณาซับซ้อนและพระทัยเมตตาพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านเราคงจะมีช่วงเวลาที่เราคับขันอาจจะมีช่วงเวลาที่เรากบฏหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเราก็เผชิญกับปัญหาและความทุกข์ยากแต่ร้องทูลพระเจ้าเถิดพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาและพระทัยของพระองค์เมตตาจะช่วยเราแน่นอนอย่างที่2นะครับจงเชื่อฟังถ่อมใจยำเกรงและดําเนินชีวิตตามพระธรรมของพระเจ้าและเราจะเจริญในทางของเราเราจะเจริญในทางที่พระเจ้านำเราก็ในช่วงเวลานี้นะครับผมอยากอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เต็มไปด้วยพระทัยเมตตากรุณาแม้เราจะผิดพลาดหรือพลาดพลั้งไปแต่เมื่อเรากลับใจเรียกร้องหาพระเจ้านั้นพระเจ้าพร้อมช่วยกู้เราเสมอเราจึงขอบคุณพระเจ้าโปรดนำชีวิตของเราทุกคนให้ถวายเกียรติพระองค์มากขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทางของ YouTube Facebook ของ CGN ไทยและพี่น้องสามารถจะแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรกับพี่น้องนะครับสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อและถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นๆอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ